เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือซิตู e ี o มุ e f แฟนเพจครับในวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่องท w i สต e เตครับเป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งครับที่เธอเนี่ยเคยมีปมกับ พายุฮานาโดและเธอเนี่ยก็ได้ออกไล่ล่าพายุอีกครั้งด้วยเหตุผลบางอย่างครับเรื่องราวค่อยๆดําเนินไปครับจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยเธอก็ได้เข้าร่วมกับนักล่าพายุที่เป็นกลุ่มยูทูบเบอร์เพื่อที่จะร่วมมือกันสยบฮาาโดให้ได้ครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยทอราโดลูกหนึ่งมันรุนแรงขึ้นมากครับและมันสามารถสร้างความเสียหายกับทั้งชีวิตและทรัพย์สินในปริมาณมหาศาลครับแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปเธอและกลุ่มเพื่อนจะทำสำเร็จหรือไม่ต้องไปติดตามใน ทวิตเตอร์สครับก็สำหรับทวิตเตอร์เนี่ยเป็นภาคต่อจากทวิตเตอร์ในปี1996นะครับแต่ว่าตัวหนังเนี่ยไม่ได้มีการเล่าเหตุการณ์ต่อกันโดยตรงเหมือนว่าแบบมีจักรวาลเดียวกันเฉยๆมีการหยิบบางอย่างมาใช้เฉยๆนะครับพูดเลยว่าในแง่ของเซอร์วิสแฟนค่อนข้างน้อยนะครับตัวหนังเนมีความเป็นสเตอรลนพอสมควรแล้ววันนี้เราจะมารีวิวแบบโน้ s สคริปนะครับดังนั้นก็ถ้าพูดอะไรผิดทักประกันใดก็ขออภัยด้วยนะครับเอาจริงๆเลยผมว่าหนังตรงนี้เนี่ยมันก็คือหนัง guilty pleasure ทั่วไป blockbuster สนุกมากนะครับเราพูดถึงเรื่องของงานสร้างก่อนผมรู้สึกว่ามันก็ตามมาตรฐานของฮอลลีวูดนะมีติไนดะ้จริงๆก็คือรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยเหมือนเขาเอาภาพปกติมาอัพสกิลให้มันเป็น iMac เก้ยมันจะมีการแบบนอยในภาพอยู่ในบางครั้งเหมือนกันไม่รู้ว่าเป็นเพราะเครื่องฉายหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะไฟล์แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะไฟล์มากกว่าเพราะว่าบางซีนนะ่ะมันก็ชัดดีแต่บางซีนเหมือนว่าแสงไม่พอหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีนอยส e แบบ เห็นชัดเจนเหมือนหนังเก่าอะซึ่งทีแรกผมคิดว่ามันเป็นโมเมนต์แบบสวิตแฟนนอสเธเชียถึงหนังยุคนั้นแต่ไม่น่าใช่ครับน่าจะเป็นความผิดพลาดทางวัตถุชั่นมากกว่าแล้วก็ต้องบอกว่าผมดูที่ไอแอม็กที่ไอคอนซีเนคอนิกนะครับดังนั้นถ้าใครรู้ข้อมูลว่าเครื่องหายมันเสียเรื่องอะไรเนี่ยก็บอกด้วยนะครับแต่ว่าที่ติดจริงๆอะอะโลงไอคอนมันมีแผลตรงกลางจอเว้ยเหมือนว่าจอมันสีลอกอะเออมีอยู่นิดนึงอะขนาดไอแม็กนะเว้ยแบบ ดูแล้วแม่งขัดฟิลมากนะครับถึงแม้ว่าสำหรับผมภาพของทวิสเตอร์จะเป็นปัญหาเนี่ยแต่ต้องบอกเลยว่า CGI แม่งดีมากครับแล้วก็การมิกซ์เสียงการสร้างพายุขึ้นมามันยังทําให้เรารู้สึกถึงภาค1996ได้ครับผมเคยบอกไว้ว่าไอภาค1996เนี่ยเรารู้สึกกลัวพายุที่มันเกิดขึ้นในภาคนี้มันก็ยังรู้สึกกลัวรู้สึกน่าเกรงขามได้เหมือนเดิมซึ่งบอกเลยว่าการรับชมหนังเรื่องนี้ในไอแม็กคือเป็นอะไรที่แม่งมันมากๆเสียงพายุโดยเฉพาะเสียงเนี่ยโอ้โหลำโพงของไอแม็กสามารถทำหน้าที่ได้ดีมาก กลางพายุจริงๆอ่ะคือพื้นแน่งสันนะครับซึ่งบอกเลยว่าเด็ดนะครับหนังเรื่องนี้คือห้ามพลาดชมใน iMac จริงๆสำหรับวิสเตอร์นะครับถือว่าเป็นอีกประสบการณ์ของ iMac ที่เจ๋งมากๆนะครับต่อจากงานสร้างครับก็คือเรื่องของนักแสดงนะครับนักแสดงเนี่ยเกรนพาเวลยังเล่นได้ดีเหมือนเคยนะครับเสริมด้วย นางเอกจำชื่อไม่ได้นะครับขอเปิดเช็คแป๊บหนึ่งนะฮะไดซี่เอ็ดการ์โจนส์นะครับซึ่งโคตรน่ารักนะฮะแบบลุคนี้ผมเคยดูเธอเล่นหนังเรื่องอะไรวะเวนเด็ a คาวด์ซิงนะครับเรื่องนั้นก็ถือว่ามีสเสน่ห์แต่ว่าพอมาเรื่องนี้เนี่ยเขาสามารถดึงสเสน่ห์ของเธอออกมาได้ในลุคแบบลุคนี้โคตรน่ารักเลยนะครับด้วยออฟฟิศก็ดีด้วยแบบ ลูกของเธอที่แบบมอมแมมมอมแมม,มนิดนึงอะแต่ว่าเออมันมีความเซ็กซี่ในในความแบบดุดุของเธออยู่ซึ่งอีกอย่างที่ดีงามมากๆก็คือเคมีระหว่างเกรนพาวเวลแล้วก็นักแสดงคนนี้นะครับดิซี่เอ็ดการ์โจส์นะฮะซึ่งบอกเลยว่าเคมีแม่งดีมากคิดว่าถ้าทวิสเตอร์เป็นหนังรอมคอมแม่งน่าจะเจ๋งอะเพราะว่าแบบแค่นี้ขนาดมันเป็นหนังแบบแอคชั่นเทรลเลอร์นะมันยังสามารถปั้นเคมีของสองคนเนี้ย แบบเป็นการจิ้นที่น่ารักมากและแบบโรแมนติกซีนแม่งดูไม่ยัดเยียดเลยดูสมูทมากๆแล้วผมชอบมากๆมันฟีลเหมือนแบบลิ้นกับฟันอนะพริกกับเกลือเป็นฟิลแบบคู่กัดที่เอ,อมีลงตัวแล้วก็น่ารักมากๆครับนักแสดงคนอื่นก็ถือว่าโอเคนะแต่ว่าหลักๆสปอตไลท์อะสายไปที่2คนนี้ครับแล้วก็อีกคนเนี้ยก็คือแอนโทนีลามอสนะครับที่เล่นหนังอย่างไอ้ Transformer ไ i ท์ออฟเดอะบี t นะครับซึ่งคนนี้ก็เล่นดีตามมาตรฐานครับแต่ว่าที่ผมคิดว่าโดดเด่นเป็นพิเศษเนี่ยก็คือเกรนพาวเวลกับอ่าไดซี่เนแ ครับต่อมาในด้านของบทแล้วก็วิธีการเล่าอ๋อจริงๆหนังแม่งบทเฉยมากครับมันเฉยมากอ่ะจริงๆอ่ะบทมันจะตามสตดสําเร็จของหนังบอกบัสเตอร์เลยโครงบทคล้ายๆภาคแรกเลยครับแค่เปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนดรามา่าเปลี่ยนตัวละครจริงๆอ่ะบทมันตามสตรสำเร็จแล้วก็มีความโอสคูม,มากๆเพราะว่าผมเรียนเขียนบทมาแล้วหลักการเบสิกในการเขียนบทหนังบันเทิงอ่ะมันจะมีบีชีทครับบีชีทมันก็คือเหมือนกระดาษที่เ,เอาเอาไว้กํากับจังหวะของหนังว่า แต่ละช่วงมันควรเป็นยังไงบ้างมันจะมีประมาณ15ขั้นตอนซึ่งหนังเรื่องนี้แม่งเรียงตามนั้นเลยอ่ะคือแบบเออมันค่อนข้างจะแบบเป๊ะๆตามผลสําเร็จที่ยังไงก็สนุกซึ่งมันสนุกครับอ่เราว่าไม่ได้มันสนุกแต่ว่าในความเชยของมันเนี่ยมันก็ยังมีหลายๆอย่างที่ถูกยกระดับขึ้นจากภาคแรกนะครับอย่างเช่นเรื่องของทาโดมาความสูญเสียที่เกิดขึ้นแล้วก็ปมตัวละครที่ผมรู้สึกว่ามันดีกว่าภาคแรกภาคแรกเนี่ยมันจะเป็นการเสิร์บรักสามเศร้าเน่าๆเข้าไปแบบแม่งค่อนข้างจะน้ำเน ทำให้ตัวละครเนี่ยมันมีความกลัวในพายุมันรู้สึกว่าตัวเองอะเจ็บได้ตายเป็นครับซึ่งมันทําให้ตัวละครเนี่ยมันมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นถึงแม้ว่าการวิ่งเข้าหาฮาราโดะมันจะค่อนข้างจะแบบเชี่ยวเวอร์ที่หายแต่ว่าโอเคละเราเข้าใจได้ครับแล้วก็อีกตัวละครอย่างตัวละครของเกวนพาวเวลเนี่ยจริงๆมันก็มีการปูพรมอยู่เล็กน้อยแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันน้อยไปหน่อยนะครับมันน้อยมากทําให้ตัวละครเนี่ยค่อนข้างจะแบบ เป็นแบบคนเท่แบบวันแมนโชว์ขาวมิตินิดนึงอะแต่ว่ามันก็สามารถแก้ตรงนี้ได้ด้วยเคมีของเควินพาเวลแล้วก็นางเอกนะครับแล้วก็ออ้จุดที่ผมรู้สึกว่าภาคนี้ทําไม่ดีกว่าภาค1996คืออย่างที่บอกครับตัวละครมันเจ็บง่ายตายเป็นแล้วมันบาดเจ็บได้ครับไอ้เช่น1996แบบซีนสุดท้ายเ่ย พายุ F5 คือแบบพระเอกนางเอกแม่งวิ่งฝ่าพายุเหมือนแบบไม่มีอะไรทํากูได้อะซึ่งตัวละครในหนังเรื่อง Twisters เนี่ยมันเจ็บได้ครับมันโดนกระแทกขาได้มันขาเป๋ได้ครับซึ่งอันนี้แหละผมชอบนะฮะเพราะว่ามันทําให้เรารู้สึกว่าตัวละครพวกนี้ชีวิตแม่งแขวนอยู่บนเส้นได้แล้วก็แบบไม่แน่นอนอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีความเทรลเลอร์ของมันอยู่แล้วก็ต้องชมครับว่าฉากวิญญาณสันตโรนแม่งคือโคตรมันนะฮะคือแบบถ้าเทียบกับภาคแรกด้วยความที่หนังสเกลใหญ่ขึ้นเนาะภาคแรกมันจะมีฉากจำเป็นแบบฉากพาายุ F5 บดดู้น แล้วก็ฉากแบบขับรถทะลุบ้านฉากวัวลอยอะไรเงี้ยภาคน,นี้ก็มีเหมือนกันครับแต่ว่าสเกลของมันเนี่ยใหญ่ขึ้นนะฮะอาจจะไม่ได้มีวัวลอยอาจจะไม่ได้มีความนอสโทจียในแบบนั้นแต่ว่ามันก็มีอะไรที่มีเอกลักษณ์ในแบบของมันเหมือนกันนะครับซึ่งผมว่าภาคน,นี้เนี่ยเป็นอีกภาคที่แฟนทวิสเตอร์ภาคแรกคือห้ามพลาดครับและบอกเลยว่าถึงแม้ว่าผมจะบอกว่าบทมันเชย แต่แม่งโคตรมันเลยครับคือโอเคหละอาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่แปลกใหม่ไม่ได้เป็นอะไรที่อาร์ตหรืออะไรก็ตามอะมันอาจจะเดาง่ายอะอคือเอาจริงจิงบทแม่งเดาง่ายเลยว่ามันจะเกิดอ,อะไรขึ้น1 2 3อ่ะแต่ว่าในความเดาง่ายของมันอะมันก็ยังสามารถเสิร์ฟฉากระทึก ผ่านซีนที่ตัวละครเข้าไปเผชิญหน้ากับพายุได้อยู่นะครับแล้วก็มันยังสามารถมอบความเทิงให้กับคนดูได้อย่างครบถ้วนครับทัในเรื่องของฉากแอคชั่นที่แม่งมันเดือดเหมือนเดิมสเกลความอลังการและด้ไอแม็กเนี่ยมันทำให้บรรยากาศของหนังเนี่ยมันเอนจอยมากขึ้นจริงๆครับแล้วก็ครับนางเอกน่ารักมากนะฮะสรุปง,ง่ายๆครับโดยโรสผมเนี่ยทวิสเตอร์ ภาคนี้ต้องออกเสียงว่าทวิสเตอร์สนะฮะเป็นการต่อยอดจากภาคแรกได้ค่อนข้างน่าสนใจครับถึงแม้ว่าตัวหนังเนี่ยมันแทบจะไม่มีอะไรที่ต่อเนื่องจากภาคแรกเลยแต่ว่ามันก็สามารถหยิบสเสน่ห์ของ Twitter, ทวิสเตอร์ทั้งเรื่องของพายุที่น่ากลวัวแล้วก็ฉากแอคชั่นสุดมันเนี่ยมาใช้ได้อย่างครบถ้วนครับเสริมด้วยบทที่แข็งแรงขึ้นปุ่มตัวละครที่น่าเชื่อถือขึ้นตัวละครที่เป็นมนุษย์ขึ้นพร้อมทั้งเคมีของตัวละครพระนางที่โคตรจะน่ารักทาให้หนังเนี่ย มันมีสีสันมากขึ้นไปอีกครับถึงแม้ว่าบทมันจะเดาง่ายถึงแม้ว่าอะไรๆมันจะค่อนข้างโอสคูลแล้วก็ไม่ได้แปลกใหม่แต่สําหรับผมเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่า ทวิสเตอร์เป็นหนังที่สนุกแล้วก็บันเทิงหมักมากครับถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้นเหมาะกับใครส่วนตัวครับผมคิดว่ากลุ่มคนแรกครับถ้าคุณอยากหาหนังทอร์นาโดหนังพายุสภาพอากาศดูเรื่องนี้คือตอบโจทย์ครับอาจจะไม่อลังการเวอร์วังเท่า g ี o อส r รมแต่ว่ามันก็ยังมีสเสน่ห์แล้วก็มีความมันเวอร์ในแบบของตัวเองอยู่นะครับแม่งก็ยังเวอร์อยู่ดีอ่ะเออสหรหนังบล็อกบัสเตอร์นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากหาหนังแอคชั่นสนุกสนุก,นกดูแบบปล่อยจอยก็ได้จับจอยก็ได้หนังเรื่องนี้ก็ถือว่าสนุกดีนะครับเป็น กู pressure, ดี้เพเชอ่อดูพวกความบันเทิงนะครับหนังไม่ค่อยมีแกนสารสาระอะไรแต่แม่งก็สนุกอยู่ดีครับแกนสารทคล้ายภาคแรกเขาก็คือความลําบากของนักวิทยาศาสตร์ที่จะต้องต่อสู้กับพายุอะไรเงี้ยแต่ว่านั่นแหละครับมันก็ไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นมันเหมือนจะมีการปูดราม่ามานะหนังเพิ่งให้ครบรถครับมีดรามา่าแอคชั่นน่ารักอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นอนะ่ะมันก็แบบเออพอเข้าใจว่าตัวละครมันจบปมแบบไหนแต่ว่า มันไม่ได้แบบท้อถึงคนดูแล้วแบบเราได้กลับไปคิดอะไรแบบนั้นมันก็แบบบันเทิงอ่ะเออคือมึงดูออกสนุกอ่ะมึงดูคนแม่งขับรถเข้าหาพายุอ่ะไอเทียแม่งก็สนุกแล้ววะเออหนังเรื่องนี้เป็นแบบนั้นครับ8 5เดิม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยทวิสเตอร์ ชื่อไทยก็ Twitter นะครับฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับทั้งระบบปกติแล้วก็ระบบพิเศษนะครับ iMac 4DX Screen X นะครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณจะ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คน,คนต้องมคนติสนนมันด้วยตัวคนเองครับและนี่คือ C 2ตู o ีบู a ทแสวัสดีครับ